ับก็สงสัยต้องต่อ EP ที่3นะครับครับ EP ที่3ก็มาที่จุดดำน้ำนะฮะจุดดำน้ำจุดพายเรือนะครับก็เดี๋ยวให้นางแบบไปเปลี่ยนชุดก่อนนะฮะใช่ไหมครับผมเดี๋ยวให้นางแบบไปเปลี่ยนชุดก่อนเพื่อจะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอตอนดำน้ำ EP ที่3ต่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันฮะครับถ่ายทำกันต่อนะครับก็ EP ที่3นะครับก็ไม่ลงทะเลแล้วฮะกลัวดำฮะนางแบบกลัวดำไม่ลงทะเลแล้วนะครับก็ทานข้าวครับผมทานข้าวอย่างเดียวตอนนี้ก็ข้าวผัดก็ไม่แพงนะครับจานละ280บาทนะฮะข้าวผัดทะเลมีกุ้งมีปลาหมึกให้นะฮะเป็นไงครับอร่อยไหมฮะเนี่ยนางแบบเปลี่ยนชุดแล้วครับแต่ว่าไม่ลงนะฮะเพราะว่าอะไรครับผมตอบไม่ได้กลัวดำนะฮะกลัวดำกลัวกลับไปแล้วลูกน้องพอสจำไม่ได้นะฮะน้องพอสกับพี่พันจำไม่ได้ก็เลยไม่ลงนะฮะก็ไม่เป็นไรครับก็กินข้าวกันไปนะฮะบรรยากาศก็ดีลมเย็นนะฮะวันนี้ก็ในกำหนดการก็กลับตอน4โมงเย็นนะครับใช้เวลานะครับในการกลับนะครับขึ้นเรือที่จอดอยู่เนี่ยประมาณ20นาทีนะครับจากฝั่งมาที่เกาะเฮนะฮะเกาะนี้เขาก็บอกว่าเป็นเกาะที่มีนกเงือกเยอะนะฮะเขาก็เลยออกแบบนะฮะตัวหลังคาให้เป็นแบบนกเงือกนะครับแล้วก็ไอ้ที่เราถ่ายรูปกันใน EP ที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของรังนะฮะของนกเงือกกับไข่ของนกเงือกนะครับที่เขาจำลองมานะฮะก็สวยงามมากนี่ฮะตัวรังนะฮะของนกเงือกนะฮะก็สวยงามนะครับก็น่ามาน่าเที่ยวนะฮะนี่ก็เป็นจุดทานอาหารนะครับห้องน้ำอะไรก็ดีนะฮะเหมาะแก่การพาคุณแม่คุณพ่อหรือภรรยามาเที่ยวนะฮะก็งบประมาณไม่เยอะนะครับมาในช่วงรัฐบาลลดให้ 40% ทั้งค่าที่พักค่าเครื่องบินแล้วก็ค่าเกาะที่เข้ามานะฮะตกคนเท่าไหร่นะครับ2คน500บาทครับ2คน500บาทย้ำครับ2คน500บาทจริงๆแล้วต้องคนละเท่าไหร่นะครับ1,500 นะฮะคนละ 1,500 ก็ตกประมาณ 3,000 กว่าบาทนะฮะอันนี้เป็นทริปที่ประหยัดมากแล้วก็ไม่ได้รวมค่าข้าวนะครับก็เลยต้องสั่งข้าวมากินเองนะฮะก็ราคาจะสูงหน่อยก็แนะนำนะครับใครที่มาก็รวมค่าข้าวไปด้วยหรือนะฮะหรือพกอาหารไปด้วยถ้าอยากจะประหยัดนะครับทริปอย่างนี้ก็พากันมานะครับโอเคครับก็คลิปนี้นะครับไม่มีเบื้องหลังนะครับขอจบคลิปนางแบบไม่ลงน้ำเพียงเท่านี้บ๊ายบายนะฮะคุณแม่น้องพอสบ๊ายบายนะครับโอเคครับกำลังกินอยู่ห้ามถ่ายใช่ไหมฮะโอเคครับ